มาดูดิโอ้ยเดิมๆบ้าอะไรออกตัวเป็นทันสวัสดีครับคุณมาพบกับผมอีกแล้วกับลุง Shadow SD1 นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่เกมคลาบพักกิ้งเช่นเคยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทำการเปิดอู่ลุง Shadow อีกแล้วนะครับมาสอนทำบัตร2ระบบแบบเบรกง่ายหยอดง่ายหยุดง่ายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะครับ Let's goก็อื่นแล้วก็เลือกรถมาสัก1คันนะครับผมจะลุงจะเลือกคันนี้นะทุกคนเป็นรีโวที่ลุงแต่งแบบเป็นโปรเจกต์ล่าสุดนะทุกคนนะเป็นแบบรีโวจะทำฝาท้ายที่เป็นแบบว่าแบบใหม่นะเป็นคัมท้ายแบบใหม่นะครับผมก็กำลังทำอยู่นะครับผมเป็นถอดกระโปรงถอดอะไรหมดเลยนะคันนี้นะครับผมถอดฝาท้ายอ่ะโอเคครับผมก็ไปทำกันเลยครับผมก่อนหนึ่งก็เข้ามาที่ห้องเครื่องนะจูนนิ่งนะทุกคนนะซื้อเครื่องนะครับผมซื้อเครื่องมาสัก1เครื่องนะครับผมซื้อนี้ตัวนี้ก็ได้ครับผมเครื่อง 200,000 นะแล้วก็ทำการเปิด GG ขึ้นมาเลยครับผมเปิด GG แล้วก็เลือกตัวนี้นะแล้วก็เลือกกดติ๊กตัวนี้นะครับผมตั้งค่าเสมอนะครับทุกครั้งที่ทำอย่าลืมตั้งค่านะครับนะครับโอเคมาเริ่มทำกันเลยนะครับผมกดค้นหานะครับผมเราจะมาค้นหาค่าตัวนี้นะทุกคน612แล้วก็ 7,000 แล้วก็ 1,000 นะทุกคนนะอันนี้นะครับผมกด GG ขึ้นมานะครับผมกดค้นหา612นะครับผมค้นหาด้วยตัว F นะนี่นะปึ๊บนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็น1117นะครับผม1117นะทุกคนนะกดคำว่าใช่นะครับผมทีนี้แล้วก็ค้นหาตัวต่อไปก็คือ 7,000 นะวงเล็บหลังนะผม 7,000 นะครับผมกดค้นหาใหม่แล้วก็เปลี่ยนค่าเป็น5932นะครับผมกดใช่ทีนี้แล้วก็มาค้นหาทอร์ค 1,000นะครับผมคือเครื่อง 200,000 เนี่ยมันค้นหาง่ายนะค้นหา 1,000 เปลี่ยนเป็น1308นะครับผมจำไม่ขึ้นใจเลยเอากระดาษมาจดเลยนะครับผมแล้วก็ค้นหาวงเล็บหลัง 3,500 นะทุกคนนะ 3,500 นะครับผมค้นหาใหม่กดเปลี่ยนค่าเป็น5929นะครับผมอันนี้คือรอบบั๊ก2ระบบที่แบบเบรกง่ายนะทุกคนแล้วก็กดรีเซ็ตนะทุกคนนะแล้วก็กดซื้อเครื่องทีหนึ่งนี้แม้ก็จะเป็นรอบบักแล้วนี่เราก็ซื้อทุกอย่างนะทุกคนนะซื้อทุกอย่างซื้อล้อกลางก็ได้มันรอบบักมันต้องใช้ล้อกลางนะมันจะทำให้ล้อมันไม่สามารถแบบมันจะไม่ฟรีมากนะล้อมันจะแบบพอวิ่งได้อยู่อะพอเราซื้อทุกอย่างเสร็จใช่ไหมรอบมันเปลี่ยนแล้วเรากดรีเซ็ตสองทีแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ซื้อเครื่องสองแสนใหม่แล้วก็มาซื้อยางอันสองนะครับผมแล้วก็ซื้อลิตเบรกแล้วก็ซื้อเกียร์บ็อกซ์แค่นี้พอ3อย่างกดออกไปเลยทีนี้ก็เรียบร้อยเป็นรอบบั๊กแล้วทุกคนทีนี้เราก็จูนยังไงก็ได้นะจริงๆเขาแล้วแต่จะจูนนะทุกคนนะจริงๆไม่ต้องจูนก็ได้นะกดรีเซ็ตนะอันนี้ลุงแบบว่าง่ายๆนะง่ายๆเลยอันนี้กดรีเซ็ตเลยนะไม่ต้องจูนเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะไปจูนก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปเทสกันเลยนะครับผมว่ามันจะแรงแค่ไหนครับผมรีโวคันนี้นะก็เดี๋ยวเข้าไปเทสกันเลยนะครับผมLet's go ยูฮูมาแล้วครับผมโอ้โหมาครับผมรีโวคันนี้ดูดิโคตรสวยนะนี่ครับผมอันนี้รอบมันจะแบบว่ามันจะเป็น2ระบบนะคือวิ่งธรรมดาได้นะครับผมอันนี้ลุงเปิดกราฟิกสุดนะอันนี้วิ่งธรรมดาได้นะเดี๋ยวลองเปิดเสียงก่อนนะครับผมเสียงจะดังไปหรือเปล่านะโอเคนี่นะครับผมบั๊กไลท์สวยๆอะไรเนี่ยก็เนี่ยเดี๋ยวครับผมวิ่งธรรมดาได้ไหมเนี่ยเราก็วิ่งเหมือนวิ่งแบบธรรมดานะครับผมวิ่งแบบว่าชิวๆนะครับผมโคตรเท่นะแบบเป็นบั๊กหมกๆอ่ะบั๊กหมกๆนะคือบั๊กแบบที่สามารถวิ่งธรรมดาได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองไปลองรถกันเลยครับผมว่าจะแรงแค่ไหนนะของแท้เรามาท้าแบบท้าหนึ่งกันดีกว่าขอแรงๆมาแซงหน่อยมาเดี๋ยวลองไปตรงนั้นดีกว่านะทุกคนนะไปตรงไอ้ที่ท้าแข่งนะเห็นทุกคนหน่อยไหมมันก็จะวิ่งรอบประมาณนี้มันจะวิ่งได้ไหมมันเหมือนแบบว่าวิ่งรถวิ่งธรรมดาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะนี่ลุงทำเป็นฝาท้ายเป็นแบบว่าฝาท้ายเปิดฝาท้ายนะนี่เห็นไหมก็จะมองทะลุนะครับผมแต่ลุงไม่รู้ว่าถอยหลังมันจะฟรีป่ะนะถอยหลังก็วิ่งได้นะทุกคนนะเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นรอบแบบวิ่งถอยหลังได้วิ่งเดินหน้าได้ปกตินะทุกคนนะมา
แล้วทำไมมันต้องมาแบบไถเถยรถลุงด้วยไม่เข้าใจเออเวลาแบบคนในเกมมันเจอรถลุงทีไรมันก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยที่แข่งที่แข่งแบบมันเจอรถลุงแล้วแบบว่ามาทงมาไถมาอะไรเงี้ยมาชน nope. เออเวลามันเจอรถลุงในเกมนะเวลาลุงถ่ายคลิปอยู่ดีๆกำลังสวยๆเงี้ยมาชนปุ๊บโอ้โหคลิปกำลังได้เลยถ่ายมาแบบมาแบบว่ายังไงลุงจะปวดท้าก่อนนะนี่มาฮาริสท้าไม่ได้ท้ายก็ได้มาอันนี้รอบแรกจะแข่งแบบธรรมดาก่อนนะทุกคนนะลุงจะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแกล้งหลอกนะแบบเอ้ยรถเดิมๆนะครับน้องๆไม่ค่อยแรงอะครับเอออะไรเงี้ยมาดูดิโอ้ยเดิมๆบ้าอะไรออกตัวเป็นพันอันนี้มันรู้นะมันวิ่งเองนะทุกคนนะลุงไม่รู้นะเนี่ยแต่มันเบรกนะ6วิทุกคนเฮ้ยเอาดิโอ้ยเบรกไหนบอกว่าเบรกง่ายไงเบรกง่ายบ้าอะไรเออเด็กเหนียไหมทุกคนเบรกง่ายไหมเออรถเดิมมาดันโลกันมาดันโลกันมาดันโลกันมันบอกว่ารถเดิมตัวจริงไหมแรงแบบนี้ตัวจริงไหมล่ะโอ้โคตรแรงอ่ะเดี๋ยวลุงเปลี่ยนทางผิดนี่วะมาดันโลกันมาดันโลกันทุกคนมาบอกว่าอะไรวะผมทักไปแล้วลุงไม่ตอบโอ้มีคนแลกรถมาดันโลกันมาทุกคนไปดันโลกันมาอยากเจอดันโลแรงๆอ่ะอันนี้บะมันจะทำง่ายกว่ารอบหมกนะแล้วก็สามารถเอารถแลกเขาเรียกอะไรรถโอนได้ได้โดนเดาโอนได้นะทุกคนนะแต่ถ้ารถลมหมกอ่ะมันจะโอนไม่ได้นะเออรถหมกมันจะโอนไม่ได้เออเห็นไหมมันจะวิ่งเนี้ยได้ไหมคนก็วิ่งแบบวิ่งเล่นได้อ่ะไม่ถึงก็แบบโกงมากกันทุกคนนะบั๊กมากแต่ว่าแบบมันหมกอ่ะมันเหมือนบั๊กหมกอ่ะเออมาดันโลกันบั๊กหาแรกมันจะเหมือนประมาณบั๊กหมกอ่ะทุกคนเออลุงรอบลุงขอเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งชื่อว่ามันเป็นบั๊กหมกแล้วกันนะเออรอบนี้นะเป็นบั๊กหมกนะบั๊กสายหมกนะเออคือมันเป็นบั๊กที่แบบหมกมากอะทุกคนดูดิคือมันแบบมองไม่ออกมันเป็นรถบั๊กอะถ้ารถบั๊กมันต้องฟรีใช่ปะฟรีหรือแบบหยุดไม่อยู่อะไรเงี้ยเบรกเออลุงให้มันเป็นบั๊กหมกแล้วกันบั๊กหมกอันนี้รอบใหม่สายบั๊กหมกเฮ้ยสายบั๊กหมกเออคันนี้บั๊กหมกโคตรแรงสายใหม่ทุกคนบั๊กหมกเออเดี๋ยวลุงตั้งเป็นบั๊กหมกด้วยบั๊กสายหมกนะแบบบั๊กโคตรหมกอะสายนี้ทุกคนนะถ้าลุงทำคลิปไปแล้วน่าจะมีคนเอาไปทำตามเยอะนะสายนี้นะบั๊กหมกนะมาพร้อมเดี๋ยวลุงให้ออกตัวไปก่อนเลย3 2 1ไปเดี๋ยวลุงจะวิ่งธรรมดาก่อนนะให้มันไปก่อนไปแล้วโอ้โหไปแนบเลยโอ้โหไปแนบเลยทุกคนนี่มีวิธีนะทุกคนนะดูนะผมจะสอนนะครับผมให้เราทำการเปลี่ยนเป็นเกียร์เอ็นนะแล้วกดเร่งค้างไว้นะครับผมแล้วกดเปลี่ยนเป็นตัวดีไปแล้วครับผมดูดิมันไปถึงไหนแล้วตามหนึ่งคันสีแดงคันสีแดงนี่ครับผมตามแล้วโอ้ยโคตรนิ่งอ่ะเป็นรถบัคที่แบบโคตรดีนะทุกคนนะเออเนี่ยโอ้โหแซงทุกคนไล่ตูดแซงแล้วโคตรแรงอ่ะทุกคนนี่ขนาดไม่ได้ไล่เบาเลยดูดิพูดแรงอ่ะดูโอ้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับหุ้ยบักหมกโคตรแรงยูฮู